เป็นเลขาภาษาอะไรเจ้านายไปไหนไม่รู้คุณเมย์มีอะไรฝากกับฉันไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณมายุกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแจ้งคุณมายุทราบค่ะเอาเอกสารที่จะไปคุยกับคิงสตาร์มาดูสิไม่ได้ค่ะตอนนี้มันยังเป็นความลับอยู่ค่ะฉันบอกให้เอามาขอโทษนะคะแต่ว่าฉันให้คุณไม่ได้จริงๆค่ะขอตัวนะคะฉันเป็นเจ้าของบริษัทนี้เหมือนกันไม่มีอะไรที่เป็นความลับกับฉันจำใส่หัวไว้ด้วยเฮ้ยหยุดนะทำอะไรอ่ะไม่ต้องมายุ่งทำไมผมจะยุ่งไม่ได้ผมไม่ชอบเห็นใครถูกทำร้ายเฮ้ยอะไรวะปล่อยจับหน้ามันไว้ไม่อยากให้มันเข้ามาที่นี่อีกอ๋อนี่คุณผมจำคุณได้แล้วแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีทำไมทำตัวแบบนี้วะนี่นายหยุดพูดอย่างนี้เลยนะแกเป็นใครก็คนที่คุณให้คนมากระทืบผมคืนก่อนไงแสดงว่ายังไม่เข็ดนี่นายขอโทษคุณเมย์เดี๋ยวนี้เลยนะเป็นใครทำไมผมต้องขอโทษฉันเป็นเจ้าของที่นี่เจ้าของที่นี่เจ้าของทำตัวกับลูกน้องงี้เหรอผมมีสิทธิ์ฟ้องคุณนะเอาสิฟ้องเลยคิดว่าฉันกลัวเหรอคนอย่างแกจะทำอะไรคนระดับฉันรปภ.รปภ.ใช้กำลังอีกแล้วครับคุณเมธินีเอามันออกไปครับเฮ้ยปล่อ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 ยดีหยุดนะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นปล่อยลูกศิษย์ฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยปล่อยโอ้โหวะปล่อยคุณเมย์คะคุณเมย์จะทำแบบนี้กับเด็กของรุ่งไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้สอนกันมายังไงไม่มีมารยาทคุณเมย์คะถ้าเด็กจะต้องออกจากงานตอนนี้เนี่ยก็ไม่ผ่านการฝึกงานเรียนก็ไม่จบคุณเมย์ไม่สงสารเด็กบ้างหรอคะทำไมต้องสงสารก็แค่เด็กฝึกงานคนหนึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบริษัทฉันสักหน่อยและสิ่งที่มันทำกับฉันก็ทุเรศมากด้วยลูกศิษย์ของรุ้งไปทำอะไรให้คุณเมย์คะก็ลวนลามฉันให้ผักมาสิจริงเหรอครับพี่เมย์งั้นผมคงให้มันอยู่ไม่ได้นะลุงนาวาเธอบอกครูมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเพื่อนผมต่างหากที่ทำอะไรแบบนั้นกับคุณเมย์แล้วคุณเมย์ก็ให้คนไปซ้อมเพื่อนผมผมก็แค่เข้าไปช่วยแค่นั้นครับงั้นแสดงว่าลูกศิษย์ของรุ้งเมย์ไม่ได้ทำอะไรอย่างที่คุณเมย์กล่าวหานะคะงั้นเธอก็หาว่าฉันโกหกเปล่าค่ะแต่นาวาเป็นนักศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มนักศึกษาเกรด A ของมหาลัยนะคะแล้วก็ไม่เคยประพฤติตัวอย่างที่คุณเมย์พูดด้วยยังไงฉันก็จะให้ออกแต่นาวาฝึกงานอยู่กับคุณวายุนะคะเรื่องนี้คุณวายุต้องเป็นคนตัดสินใจแต่ฉันเป็นพี่สาวของสามีเธอจะมาเข้าข้างเด็กกะโหลกกะลาแบบนี้ไม่ได้ยังไงลุงก็ไม่ให้ลูกศิษย์ของลุงออกเหมือนกันค่ะยังคงคิดถึง